เสิร์ฟในพี่น้องเนี่ยมารวมเนี่ยรวมกันคิดรวมกันทำเขาก็เลยกำหนดมาว่าวีซ่าจิตชุมชนนี่ครับจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยว่า7คนขึ้นไปสำหรับโครงการที่ทางคณะวิทยาการจัดการได้ขับเคลื่อนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะครับเราก็ได้มีการเตรียมการแล้วก็วางแผนภายใต้ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับการพัฒนาหัวข้อที่เรานำไปในการเพิ่มพูนความรู้กับชุมชนเนี่ยก็เป็นการระดมความคิดเห็นของพื้นที่นะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลโคกม่วงโดยนายกเทศบาลตำบลโคกม่วงเนี่ยนะครับได้มีการประชุมแล้วก็มีการกำหนดหัวข้อขึ้นมาทางคณะก็ได้นำมาบริหารจัดการด้วยการกระจายหัวข้อที่จะนำไปพัฒนาความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกันโดยการยกระดับกลุ่มให้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยจะตั้งกลุ่มได้ประมาณ8กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับที่เป็นสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปอาหารพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาตัวผักปลอดสารพิษนะครับรวมถึงสละอินทรีย์นะครับซึ่งทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเทศบาลตำบลโคกม่วงเนี่ยเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของการปลอดสารเคมีนะครับเพื่อที่จะช่วยทำให้ผู้บริโภคนั้นได้ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวิสาหกิจที่มีความเข้มแข็งในอนาคตเนี่ยเราก็ยังมองต่อไปในการที่จะชักนำให้เขาเข้ามาสู่กระบวนการสตาร์ทอัพซึ่งทาง UBI ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเราเนี่ยก็มีความพร้อมในการที่จะสนับสนุนแล้วก็ดึงเอาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในคณะต่างๆเนี่ยได้นำองค์ความรู้เข้ามาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในลำดับต่อไปครับแต่เดี๋ยวจะท่าให้เลยถ้าเกิดว่าเราอีท่าภาพให้มันช่วยเรียกกระซ่ามาเอาไปพูดค่ายได้ในตัวจำเป็นในการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ส่งเสริมรายได้กับสมาชิกในหมู่บ้านและก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยที่มันทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็ได้ขยายกิจกรรมนี้ให้มันเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้มันตัวของตำบลเพื่อที่จะส่งเสริมรายได้ให้กับประชากรในหมู่บ้านของเราเนี่ยค่ะให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ดีใจค่ะทุกคนได้เข้าร่วมกลุ่มลงชื่อได้จัดตั้งนะคะทุกคนก็อยากได้เป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะเพื่อที่จะต่อยอดสินค้าที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้ก็ผลิตกันเล็กๆน้อยๆเพื่อครัวเรือนนะคะเพื่อชุมชนของตัวเองในวงแคบๆพออาจารย์ต่างมหาลัยมาให้ความรู้มาเพิ่มเติมให้กับสมาชิกได้มีความรู้ได้ต่อยอดการขายรู้จักเทคนิควิธีการต่างๆในเรื่องการสร้างเพจในเรื่องการทำคอมพิวเตอร์หรือว่าการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตจากมือถือนะคะก็ทุกคนก็คิดว่าจะได้ไปเสนอขายสินค้าต่อยอดเพิ่มขึ้นจากการสร้างเพจจากการสร้างรูปโปรไฟล์จากการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะพกม่วงของเรานะคะขอบคุณค่ะ